วัสดีครับกัมปนาต้นครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนด์ทอยส์และใน EP นี้ผมจะมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์อโซกาทาโน่ของ Marvel ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์อโซกาทาโน่ตัวนี้กันเรามาดูที่แพ็คเกจกันก่อนนะครับด้านหน้านี้เราก็จะเห็นเป็นตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็พร็อพอื่นๆที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นหมายเลขครับผมของ Marvel นะครับตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ในไลน์ของ Marvel ในลำดับที่210ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มีชื่อ Asoka Tano ครับผมแอคชั่นฟิกเกอร์ครับมีโลโก้ของ Star Wars แล้วก็โลโก้ของซีรีส์เรื่อง Asoka นะครับที่เป็นซีรีส์ของคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับจากดิสนีย์นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ของ Marvel จากค่าย Medicom Toy ครับทางด้านบนก็จะมีโลโก้ Star Wars แล้วก็โลโก้ของซีรีส์ Asoka นะครับมีรูป Asoka Tano อันนี้เป็นรูปจากในซีรีส์นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นรูปตัว Action Figure Asoka Tano นะครับมีโลโก้ Star Wars โลโก้ Asoka มีชื่อนะครับ Asoka Tano Marvel นะครับหมายเลข210ครับด้านหลังนี้ก็จะมีเป็นรูปฟิกเกอร์ Asoka Tano ในโพสเจอร์ต่างๆนะครับมีแบบเต็มตัวแบบครึ่งตัวแบบนี้แล้วก็มีให้เห็นว่ามีพร็อพอะไรที่อยู่ในนี้บ้างนะครับมีส่วนหัวมาให้เปลี่ยน2หัวนะครับมีตัวอย่างการโพสท่าแอคชั่นฟิกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นพวกข้อมูลเว็บไซต์ของ Medicom Toy นะครับลิขสิทธิ์ของเขานะครับมีโลโก้ Marvel หมายเลข210ครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นโลโก้ Star Wars Asoka Tano เหมือนกันมีชื่อ Marvel Asoka Tano แล้วก็มีรูปแอคชั่นฟิกเกอร์ Asoka Tano ในโพสเตอร์แบบนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์ของ Medicom Toy นะครับทางด้านใต้ครับผมก็จะมีเป็นพวกข้อมูล Warning คำเตือนต่างๆทั่วไปของเล่นนะครับของสินค้านะครับแล้วก็มีเป็นแบบเบอร์โทรอีเมลบาร์โค้ดให้ติดต่อนะครับสำหรับ Medicom Toy ครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับผมของ Medicom Toy นะครับการันตีว่าเป็นสินค้าของแท้ของลิขสิทธิ์ครับผมโอเคเรามาแกะดูตัวฟิกเกอร์ข้างในกันครับแกะออกมาจากกล่องแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นถาดพลาสติกที่แพ็คตัวแอคชั่นฟิกเกอร์อโซกาทาโน่ตัวนี้มานะครับก็จะมีเป็นถาดนี้ครับผมแล้วก็มีเป็นอีกถาดนึงซ้อนอยู่ข้างหลังอันนี้จะเป็นแพ็คเป็นผ้าคลุมของอโซกามาอยู่ในแพ็คชั้นข้างหลังนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวฟิกเกอร์แล้วก็พร็อพอื่นๆที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวฟิกเกอร์ข้างในกันครับแกะตัวฟิกเกอร์ออกมาจากแพ็คแล้วนะครับก็จะให้ดูกันรวมๆก่อนนะครับผมด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับด้านข้างครับด้านหลังครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับทางด้านบนครับแล้วก็ทางด้านใต้นะครับมาดูดีเทลรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์กันใกล้ๆนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนใบหน้าของ Asoka Tano นะครับก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งจากในจักรวาลของ Star Wars นะครับแล้วก็มีซีรีส์ของตัวเองสามารถรับชมได้ใน Disney Plus นะครับ Disney Plus Hotstar ครับผมก็จะมีการลงสีแววตาใบหน้าลายที่หน้าแบบนี้นะครับรายละเอียดเหมือนตามที่เราได้ดูกันในซีรีส์เลยนะครับทั้งส่วนหัวของเขานะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็ที่ชุดนะครับช่วงเข็มขัดมีดีเทลรายละเอียดเยอะเลยครับแบบเข็มขัดเชือกมัดอะไรต่างๆแบบนี้นะครับตรงที่แขนนะครับตรงเกราะข้อมือแขนแบบนี้ครับผมช่วงตัวนะครับช่วงกางเกงเป็นลักษณะชุดเป็นแบบนี้นะครับช่วงแข้งเกราะที่แข้งที่ขาแบบนี้ครับรองเท้าแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับรายละเอียดต่างๆในแบบเชือกเนาะเขาก็ทำมาให้เหมือนกับชุดที่นักแสดงใส่ในหนังกันจริงๆก็คือแบบปั้นเป็นเชือกโมมาแบบนี้ด้วยให้เหมือนเลยนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีส่วนหัวมาให้เปลี่ยนอีก1ชิ้นนะครับผมเป็นใบหน้าลักษณะแบบนี้นะครับแบบหน้าตากริ้วกราดแบบนี้นะครับกัดฟันแบบนี้ครับผม
ต่างจากหน้านี้นะครับหน้านี้จะแบบหน้านิ่งๆเนาะหน้าธรรมดานี่เป็นหน้าที่แบบดุๆหน่อยครับไว้ใช้ในโพสเจอร์แบบแอคชั่นต่อสู้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีพร็อพส่วนมือมาให้เปลี่ยนอีกเยอะเลยนะครับอีกทั้งหมด5คู่เลยนะครับอันนี้คู่แรกนี่เป็นแบบนี้ครับผมก็จะเป็นมือที่กางออกมาประมาณแบบนี้นะครับคู่ต่อไปเป็นมือแบบนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบ2นิ้วกางออกมามากกว่าที่เหลือนะครับผมเป็นประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมือกำครับมือกำที่จะมีช่องมีรูตรงนี้นะครับเอาไว้ให้ถือดาบไลท์เซเบอร์นะครับก็มาเสียบเข้ากับที่มือคู่นี้นะครับคู่นี้จะเป็นมือแบบชู2นิ้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่า2นิ้วนี่หมายถึงแบบสู้ตายนะ2นิ้วนี่คือจะเป็นแบบมือตอนปล่อยพลังปล่อยฟอร์สอะไรแบบนี้นะครับก็เขาจะมีเป็นแบบท่าแบบ2นิ้วนะครับแบบนี้ปล่อยพลังฟอร์สแล้วก็คู่สุดท้ายนี้เป็นมือแบบแบมือนะครับกลาง5นิ้วแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพร็อพดาบไลท์เซเบอร์นะครับของอาซูกะทาโน่จะมีดาบ2อันนะครับผมแบบนี้นะครับอันนึงก็จะมีความยาวกว่าอีกอันนึงจะสั้นกว่าหน่อยนะครับผมสีไลท์เซเบอร์ของอโซคาชาโน่จะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับตรงเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ก็จะเป็นแบบสีขาวคุณๆแบบนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นด้ามนะครับแล้วก็จะมีพร็อพเป็นด้ามดาบตอนที่ยังไม่ได้เปิดไลท์เซเบอร์ออกมานะครับแบบนี้ด้วยแยกมาให้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีด้ามดาบไลท์เซเบอร์ที่ยังไม่ได้เปิดไลท์เซเบอร์ออกมาให้อีกคู่หนึ่งครับแบบที่ตรงนี้จะมีเอาไว้สามารถไปเหน็บที่เอวของอโซก้าได้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะมีเป็นปุ่มตรงนี้นะครับเอาไปติดกับที่ตัวอโซก้าได้จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูข้างหนึ่งนะครับตรงนี้ครับผมก็คือจะถอดออกมาได้แบบนี้ครับแล้วก็เอาไลท์เซเบอร์อันที่มีปุ่มตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแทนก็ใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับก็จะให้อโซก้าเนี่ยเน็บดาบไลท์เซเบอร์ได้ที่ข้างตัวแบบนี้ได้สองข้างเลยครับตรงนี้ก็อีกข้างหนึ่งที่จะถอดตรงนี้ออกมาได้แล้วก็เอาไลท์เซเบอร์อีกอันหนึ่งมาเสียบติดแทนตรงนี้แบบเหมือนกับข้างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมของอโซก้านะครับจะมีรูปทรงเป็นแบบนี้ครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีเป็นลวดอยู่ตามขอบของผ้าคลุมตรงนี้ด้วยนะครับตรงฮูดเนี่ยก็มีเป็นลวดแบบนี้นะครับทำให้ดัดได้ปรับทรงลักษณะที่เราอยากจะจัดให้เป็นได้นะครับตามเนี่ยตามขอบตรงนี้ก็มีเป็นลวดอยู่หมดเลยนะรอบเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งแบบชายขอบของผ้าคลุมคือจะมีเป็นลวดเย็บติดซ่อนไว้อยู่ข้างในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมจะมีเป็นตีนตุ๊กแกนะครับอย่างนี้ให้ใส่แล้วก็เอามาติดกับตีนตุ๊กแกตรงนี้ได้ให้มันติดสนิทนะครับแบบนี้เรามาดูจุดขยับกันนะครับผมที่ส่วนหัวก็จะหันซ้ายหันขวาได้แบบนี้นะครับอาจจะติดตรงเนี้ยส่วนหัวของเขาข้างหลังนิดนึงที่จะติดข้างหลังแบบนี้นะครับเลยทำให้หมุนก็จะติดถ้าจะให้หมุนหันเยอะกว่านี้ก็ต้องแบบอันนี้นิดนึงนะครับขยับตรงช่วงข้างหลังนิ
ดนึงก็จะหมุนได้เยอะขึ้นนะครับก้มนะครับก้มได้เท่านี้นะแล้วก็เงยอาจจะเงยไม่มากนะครับเพราะว่าติดข้างหลังนี้แล้วเหมือนเงยไม่ได้เลยเนาะต้องแอนตัวเอานะครับถ้าจะเงยขึ้นแล้วก็ช่วงหัวไหล่ครับผมก็จะมีเป็นบัตเตอร์ฟลายจอยตรงนี้นะครับให้ขยับเพิ่มได้มากขึ้นข้างหน้าข้างหลังครับก็จะหมุนแขนได้รอบแบบนี้ครับผมกางออกนะครับข้อศอกจะเป็นจอยเดียวนะครับแต่ก็จะพับเข้ามาได้เกิน90องศาเข้ามาหน่อยแบบนี้ครับที่มือก็จะหมุนมือได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขยับมือไปตามทิศทางของแกนนะครับตามนี้ครับแล้วแต่เราจะหันแกนมือนะครับก็จะขยับได้ที่ตัวนะครับตรงใต้อกก็มีจุดขยับให้หมุนได้หมุนหันซ้ายขวาได้แล้วก็เอียงซ้ายขวาได้อีกนิดหน่อยนะครับตรงช่วงเอวก็จะมีจุดขยับด้วยนะครับก็จะหมุนเอวแล้วก็เอียงตัวซ้ายขวาได้อีกนิดนึงนะครับหรือว่าก้มมาข้างหน้านี่นะครับแล้วก็แอนไปข้างหลังนะครับลักษณะนี้ครับผมที่ขาครับต้นขาก็จะยกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับอาจจะติดตรงแบบส่วนชุดข้างหน้านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ยกได้สูงประมาณนี้เลยแล้วก็ต้นขาจะมีเป็นจุดขยับข้อต่อตรงนี้ด้วยนะครับให้หมุนเข้าหมุนออกได้ที่เข่าครับผมก็จะมีเป็นข้อต่อเป็นแบบดับเบิลจอยนะครับแต่พับเข้ามาสุดแล้วก็จะได้แค่เท่านี้นะครับตรงแข้งเนี่ยจะไม่แตะถึงสะโพกข้างหลังนะครับเพราะว่าจะติดส่วนชุดเนี่ยที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะหนาๆทำให้พับเข้าไปสุดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแข้งตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับไม่ได้มีจุดขยับเนาะตรงที่เท้าครับก็จะหักลงได้หักขึ้นนะครับแล้วก็ตรงส่วนปลายเท้าก็จะมีข้อต่อด้วยให้ขยับปลายเท้างอขึ้นได้ลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเท้าก็จะขยับเอียงข้างได้นิดหน่อยประมาณนี้ครับผมการกางขาสองข้างนะครับก็คือกางได้เยอะเลยนะครับได้สุดแบบนี้เลยครับผมส่วนหัวถ้าจะเปลี่ยนก็คือถอดออกมาได้แบบนี้เลยครับก็จะเห็นเป็นแกนอยู่ข้างในแบบนี้นะครับที่คอแล้วก็เอาหัวอีกอันนึงที่เราจะเปลี่ยนก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยครับที่มือถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือดึงออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นแกนแบบนี้ครับผมแล้วก็เอามือแบบที่เราอยากจะเปลี่ยนแทนก็มาเสียบต่อเข้าไปได้แบบนี้เลยครับวัดความสูงที่ผมเห็นในระดับสายตานะครับผมวัดได้ประมาณ15เซนติเมตรครับลองเปรียบเทียบขนาดกับคาแรคเตอร์อื่นๆจาก Star Wars นะครับทั้ง2ตัวนี้จะเป็นงานจาก Hasbro นะครับในไลน์ Star Wars Black Series ครับผมทางด้านซ้าย Darth Vader ครับทางด้านขวา Obi-Wan Kenobi ครับเปรียบเทียบขนาดกับคาแรคเตอร์จาก Star Wars นะครับโดยทั้ง2ตัวนี้จะเป็นงานของบันไดนะครับในไลน์ HS Figure Arts ครับทางด้านซ้าย Anakin Skywalker ครับผมทางด้านขวา Padme ครับเปรียบเทียบขนาดกับคาแรคเตอร์ของ Marvel ในเวอร์ชันจากหนัง MCU นะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นงานจากค่าย Hasbro ในไลน์ Marvel Legends Series ครับทางด้านซ้าย Quicksilver ครับผมทางด้านขวา Scarlet Witch ครับเปรียบเทียบขนาดกับคาแรคเตอร์อื่นในไลน์ของ Marvel ด้วยกันนะครับทางด้านซ้าย Gambit ครับผมจากการ์ตูน X-Men นะครับทางด้านขวา Aquaman จากเวอร์ชั่นหนัง Aquaman ครับเปรียบเทียบกับคาแรคเตอร์อื่นในไลน์ของ Marvel เพิ่มเติมนะครับทางด้านซ้าย Starlight จาก Series The Boys ครับทางด้านขวา John Wick จากหนัง John Wick ครับผมThank you.
ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมปนาต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ